4ปีที่ผ่านมาในรั้วมหาวิทยาลัยก็เชิญมักจะจดช็อตโน้ตเร็วๆแบบตัวอักษรบางทีก็เละๆไปก่อนนะคะจากที่ฟังอาจารย์เวลาฟังเลคเชอร์แล้วก็เอามาเขียนให้สวยๆอีกรอบนึงก็คือเขียนซ้ำอีกรอบนึงภายในวันหรืออาทิตย์นึงก่อนที่เราจะลืมเนื้อหาที่เราเรียนในคลาสนั้นๆไปแล้วก็เวลาก่อนสอบแล้วก็เอามาทวนสักรอบ2รอบอะไรเงี้ยมันก็จะรื้อฟื้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาพอสมควรเลยค่ะทำให้ย่นระยะเวลาในการอ่านหนังสือไปเยอะมาก ถ้าทำได้เวลาเชิญทำระหว่างคลาสที่เรียนก็พยายามสรุปแล้วทำความเข้าใจทุกๆคลาสมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่มีเชิงว่าก่อนกี่สัปดาห์เราจะเริ่มอ่านหนังสือเราอ่านมาเรื่อยๆตลอดทั้งเทอมนะอันนั้นจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดมากๆในการที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็อธิบายหรือเข้าถึงความรู้ของแต่ละวิชาในช่วงนั้นได้มากที่สุดค่ะ